แตกอันนี้นะครับปิดฝานี่นะครับฝาเลยชาร์จพลาสติกเนี่ยยางประเกนด้วยตัวนี้ก็จะมีเช็ควาล์วนะครับมีสปริงครับสปริงมีเช็ควาล์วก็คือเช็ควาล์วนั่นแหละกันน้ำย้อนนะครับเช็ควาล์วดีๆเย็บก่อนจะเยอะหน่อยนะครับสีแฉกง่ายน่าจะเท่ากันหมดนะเร็วมากเลยช่างมันข้อมือดีมากช่างมันก็ได้ผมช้าใครจะไปสู้ช่างแมวได้นั่นไงฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะได้เดี๋ยวใช้สว่านมือเหรอพื้นๆเดียว เร็วกว่านี้อีกนี่ลูกทุ่งเลยใช้เครื่องเลยนะมันจะไม่เร็วบริษัทก็ใช้เครื่องแล้วปุ๊บมานั่งขันนี่หรอแต่นี่เรากะระยะแรงได้ให้มือดีสุดแล้วนี่แม่งโอเคจะมีนะครับมันฟ้าสูงแล้วนะหนูนึกผมเลยนะอาจจะพูดอยู่แล้วโอเคครับเอาไปเคลนออกกันนะครับรอไม่ได้ใช่ไหมแบนท่านน่ะเช็ดแล้วมันหน่อยช่างไฟอะไรมันช็อกพลิกแล้วงั้นรั่วก็รั่วประเกนนี่แหละประเกนนี่รั่วจับสภาพมาเปลี่ยนประเกนใหม่แล้วนะครับไงสภาพดีไหมใหม่ดีกว่าใหม่ดีกว่ามันสภาพมันยังใช้ได้เปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับสภาพยังเจ๋วด้วยมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งตัวแล้วครับมากดให้เขาล่องดีๆนะครับเดี๋ยวรั่วใหม่ก็ต้องลงล่องนะครับกดเลขฝาป้าเป๊ะไหมใช่ไหมเป๊ะเต็มมันก็เหมือนกันนะเป๊ะเหมือนกันนะไอ้รูไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะนี่มันสี่นะนะตายรูมันต่างกันอยู่นะแม่แบบไงแม่พิมพ์ไงเกี่ยวอย่างเดียวกันละมั้งบ๊อบนั่นเลยมีผมกลัวแต่ทั้งมาไม่กลัวนั่นโอ้โหเสร็จแล้วครับใส่ฝาปิดครับเปิดน้ำแทงเข้าดีน้ำมันจะแทงไม่ต้องกรอกน้ำเช็ควาล์วไหลย้อนนะครับโอ้ยยุงกัดนิดนึงโอ้แน่นไปไหมครับเห็นครับยุงบินบานเลยครับอย่างดีนะกัดช่างแมวคนเดียวเลยยิงใส่ไฟเองอย่าลืมนะครับช่างแมวลืมนะลืมแล้วต้องเอาคันออกมาอีกรอบนะครับเนี่ยจะดูข้างล่างมันมาต่อเอาแล้วโอเคครับนี่ครับเข้าต้องเล็งลงต่อน้ำออกนั่นน่ะหนักกว่าตัวนู้นอีกเนี่ยไหวไหมเดี๋ยวต้องปิดนี่นะครับปิดก่อนยกปิดยังใส่ฝาปิดเนี่ยฝาปิดยังไม่ถอดใส่เลยไล่ลมจะหายไปนี่ไล่ลมไม่มีแต่นี้ไม่มีให้เออไล่ก็ต้องเปิดฝานี่ออกหายอ่ะฝารุ่นนี้ไม่มีครับรุ่นนี้แล้วทำไง
หน่อยครับอ๋อเวลานั้นก็เปิดฝานี่ออกไงครับเราจะไล่ไล่น้ำระบบเนี้ยโอ้มันลุมใช่ไหมช่างแมวโดนยุงลุมครับไม่ไหวแล้วครับเสียสมาธิหมดไม่นิ่งแล้ววันนี้นิ่งไม่ไหวมันเยอะจริงๆนะบ้านสวนบ้านสวนเยอะแขนตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเขามีน็อตให้ทราบจริงเปิดอะไรเนี่ยสีไม่หนอโอ้ใหญ่กว่าเห็นละแจ่บ17ปิดฝาปิดตายเรียบร้อยครับยกเข้าที่นะยิงกัดครับมือสั่นนะล้างน้ำให้มาโอ้โหสายขวาเข้าไปเข้าหยุงหนูแมงเม่าวะเนี่ยยุงเสียตอนนี้ไม่ค่อยตรงอะบอกมันจะเหลื่อมกันหน่อยนึงต้องบิดท่อหน่อยนึงยุงยุงไปต้องจะลิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้เข้าก่อนโอ้ยเปิดน้ำเข้าดูกันกลับมาโอเคเปิดไฟดูเปิดน้ำเปิดน้ำแล้วเข้าถังนี่เข้าถังดูเข้าหรอกปิดรอน้ำออกกันนะเสียงเฟิร์สเฟิร์สแล้ววิตวิตแล้วโดดตอนตัดน้ำลุกลายน้ำลอยน้ำข้อฝานะครับลอยรั่วแล้วไม่มีข้อฝาทางไปก็จะบดเดือดกระแทกหน่อยนึงเจตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันน้ำแห้งนะครับแตกแทงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจครับตัวนี้ก็จะมีลูกลอยนะครับใส่ถังตะเลนนะครับกันเวลาเกิดน้ำขาดปั๊มจะไม่ทำงานนะครับต่ออันนี้กลมกับไอ้สวิตช์เชื่อไว้นะครับก็ขนาดถังก็นี่ครับ 1,620 ลิตรนะครับตัวนี้เป็นแทงตะเลนนะครับความก็มีสูงนะครับเรียบร้อยครับไม่มีรั่วซึมอะไรแมวขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมปั๊มน้ำนะครับอาการน้ำรั่วน้ำหยดก็คือเปลี่ยนถังแล้วก็เปลี่ยนฝาวาล์วเพื่อเกณฑ์ต่างๆนะครับของที่มีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเครื่องไม้ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานฝากช่องหนูด้วยนะครับฝากทำไมคือเครื่องคลิปต่อไป